วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครับขอบคุณมากครับพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับผมว่าอาหารของเรานอกจากอร่อยแล้วนอกจากมีประโยชน์แล้วบางอย่างอาหารของเราก็ช่วยทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นจริงๆและนั้นก็เติมความรู้สึกตัวเองนะฮะเติมความสดชื่นครับให้กำลังใจตัวเองเติมมันมีเรื่องแย่มันมีเรื่องท้อไม่เป็นไรครับแต่ว่าพยายามเติมด้วยตัวเองอย่างวันนี้เรื่องราวดีๆของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใจใช่เพราะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใจบำรุงโต๊ะโจกบำรุงไตโตเดี๋ยวก่อนใจบำรุงโต๊ะโจกบำรุงได้อะไรไม่อะไรได้มันเป๊ะเลยใจบำรุงโต๊ะโจกบำรุงไตบำรุงไตเดี๋ยวใจอะไรเราเอาก็ไตบำรุงโจกใจบำรุงโจกไม่มีใจบำรุงโต๊ะโจ๊กบำรุงไตเออก็ถูกแล้วไงแล้วไงแล้วใครบอกพูดอะไรปัญหาชาวบ้านเถอะปัญหาเราเก็บก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับในชีวิตของผมเนี่ยมีอยู่2คนที่ผมไม่อยากพบไม่อยากเจอครับครับผม1ก็คือเมียเก่า2ก็คือไอ้ต่อเพื่อนผมนี่มันปากหมามากแต่ผมให้พวกคุณทายครับว่าผมดันเจอ1ใน2คนนี้คือใครเมียเก่าไอ้ต่อครับไอ้ต่อจะรีบไปไหนไอ้ต่อพอจะรีบไปไหนไม่ต้องหลบกูเลยมาคุยกูก่อนอ๋อหมายถึงต่อเห็นแล้วพูดเลยผมบอกกูรีบกูต้องรีบไปหาหมอไอ้ต่อบอกกูนี่ก็หมอนี่เดี๋ยวกูจะดูอนาคตให้มึงก่อนเลยมึงหลับตาที่หลับตาอ๋อหมอดูหลับตาผมก็รับมุกมันแล้วก็หลับๆไปอ่ะแล้วไอ้ไอ้ต่อบอกมึงเห็นอะไรไหมหลับตาอยู่กูเห็นบ้าอะไรเรามืดหมดมันมืดมันไม่มีไม่เห็นอะไรหรอกมันมืดไอ้ต่อบอกนั่นแหละอนาคตมึงอุ้ยโอ้โหต่อปากก็แบบนี้ปากก็แบบนี้มึงไม่อยากเจอมึงไม่มีใจกับเพื่อนเลยต่อต่อเอ้ยถ้ามีใจกับเพื่อนมันต้องใจบำรุงโต๊ะโจ๊กบำรุงไตเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวที่คุณนวัดจะมาบอกว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอโจ๊กบำรุงไตมีครับมีแน่นอนในขณะที่ผมบอกนะคุณสามารถรับประทานได้เลยเพราะเราทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเช้าๆในภาวะที่ร่างกายพักผ่อนมาตลอดทั้งคืนระบบการย่อยอาหารในช่วงเช้าถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานของร่างกายถ้าได้รับอาหารที่ย่อยง่ายๆดูดซึมเร็วๆก็จะดีกว่าการทานอาหารหนักและย่อยยากนะครับทำให้กระเพาะอาหารของเรานั้นทำงานหนักเกินไปถ้าอาหารประเภทนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนสูตรโจ๊กบำรุงไตครับจากสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยเลยนะครับทำยังไงรู้ไหมท่านผู้ชม1ข้าวเหนียวดํา100กรัม2เม็ดบัวนะครับเอาดีออกไปด้วยเดี๋ยวมันขมนะฮะ100กรัม3พุทราจีน10ลูกนะครับ4งาดํา100กรัมนะครับวิธีทำนำข้าวเหนียวดำและเม็ดบัวแช่น้ำ1คืนงาดำคั่วด้วยไฟอ่อนๆ นะครับจนมีกลิ่นหอมแช่น้ำค้างคืนอีก1คืนพุทราจีนล้างให้สะอาดมันกินแล้วมันดีใช่ไหมพวกคุณล้างให้สะอาดจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดผสมกันครับใส่น้ำต้มเป็นข้าวต้มด้วยหม้อความดันสูงนะฮะคุณต้องมีหม้อความดันสูงสักนิดนึงใช้เวลา20นาทีจะได้ข้าวเหนียวดำและงาดำที่แตกละเอียดนะครับแล้วก็ที่ง่ายต่อการย่อยในร่างกายด้วยถ้าต้มด้วยหม้อธรรมดาข้าวเหนียวดำต้องแช่น้ำอุ่นค้างคืนแล้วจึงนำมาต้มด้วยไฟอ่อนต้องใช้เวลาต้มนานถึง3ชั่วโมงข้าวเหนียวดำงาดำนะฮะมีฤทธิ์อุ่นมีคุณค่าทางอาหารสูงมีไฟเบอร์มีโปรตีนสีดำบำรุงไตครับบำรุงเลือดและบำรุงพลังแก้อาการอ่อนเพลียคุณทานไปเถอะมันแก้อาการอ่อนเพลียนะครับใจสั่นรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพหลังเร็วช่วยแก้ไขปัญหาเสื่อมสมรรถนะเขาเรียกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทางเพศอะไรเอาใหม่ไม่ต้องเอาใหม่นี่เอาอย่างนี้เขาเรียกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือว่าหลังเร็วจะช่วยต้องกินเยอะๆนะฮะไม่ใช่ตัวเองนะเราพูดผิดพูดถูกอ่ะพุทราจีนนะครับยังมีฤทธิ์เป็นกลางบำรุงม้ามกับพออาหารช่วยทำให้นอนหลับด้วยเม็ดบัวมีฤทธิ์เป็นกลางเช่นเดียวกันบำรุงม้ามบำรุงไตนะครับช่วยทำให้นอนหลับแก้ท้องเสียรักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นนะฮะโจ๊กบำรุงไตควรทานอย่างยิ่งครับได้
ต้องขอขอบคุณสมาคมแพทย์แผนจีนประจำประเทศไทยนะโอ้โหของดีมีประโยชน์จริงๆมีประโยชน์แต่ว่าเออน่ะเราแต่ผมว่าดีนะถ้ากินมื้อเช้าท่านดูนะเมื่อกี้ทำแกล้งแสดงเอาจริงๆดูพี่นวัดกินดูจริงๆไม่นี่จริงๆทำไปทำหนังทักษะ acting ของจริงนี่ดูของมันมีประโยชน์ท่านผู้ชมดูนี่อาไม่เคยหลอกลวงใครโอ้โหตอนนี้ก็ไตแข็งแรงแล้วเรารู้แล้วกันคุณผู้ชมนะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็อยากให้ลองทำดูเราดูเอางี้เดี๋ยวท่านจะมาคิดว่าขมหรือว่าอะไรไม่มีอะไรเลยมันจืดแบบมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยถ้าท่านที่บ้านมีเกลือสักสองเม็ดโยนไปก็ดีนะเฮ้ยไม่ได้นี่มันไตไตจะกินเกลือไตจะกินเกลืองั้นน้ำตาลก็ได้น้ำตาลทรายทุกไตจะกินน้ำตาลดิเออเอาทำกินอย่างเงี้ยเหลือทนเป็นประโยชน์จริงๆไม่เอาแล้วไม่ใช่ไม่เอาว่าทีมงานเดี๋ยวหม้อนี้ห่อกลับบ้านให้อาโอ้โหพักสักครู่เดียวนะไอศกรีมกระเทียมครับมันแตกต่างจริงๆท่านผู้ชมมันกระเทียมเลยอ่ะเป็น variety of ice cream ตัวนี้ไอศกรีมไม่ได้มีความหวานมากแต่มีความเนียนและมันละมุนปากมากแล้วอร่อยไหมอร่อยมากมากอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยไม่เอากลับครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรตรงนี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้